โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะพี่เบลว่าครูดินกับเปียโนไฟฟ้าจะมาร่วมบรรเลงกันได้อย่างไพเราะและลงตัวขนาดนี้ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนการแสดงของนักศึกษาชาวจีนก็แสดงได้อย่างอ่อนช้อยและก็งดงามมากเลยทีเดียวค่ะค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าสู่รายการต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือการแสดงเฉลิงหรือโยโย่จีนค่ะซึ่งการละเล่นโยโย่จีนนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์หมิงค่ะจนปัจจุบันได้กลายเป็นของเล่นสำหรับเด็กและเป็นอุปกรณ์ในการแสดงโชว์กายกรรมต่างๆค่ะค่ะโดยที่เฉินจะมีเทคนิคการเล่นที่หลากหลายค่ะซึ่งจะต้องอาศัยการฝึกฝนและการฝึกซ้อมอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการแสดงนะคะส่วนการแสดงของเราออกมาตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นขอเชิญติดตามชมกันได้เลยค่ะแยกกันเลยThank you.
ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งให้กับการแสดงเฉลิมเมื่อสักครู่ค่ะ